ชีวิตผมพลิกผันมาเนี่ยก็คือผมได้เข้าสู่วงการการพนันเริ่มจากวงการมวยผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่าในสังคมนั้นเป็นนักการพนันผมบอกว่า 100% เลยนะครับพอหลังจากที่ดูมวยเสร็จการพนันเล่นการพนันในสนามมวยเสร็จก็ไปต่อด้วยเรื่องของบ่อนการพนันนะครับไปที่บ่อนต่อนะครับก็พนันที่บ่อนต่างๆก็เริ่มหมดไปหมดมาแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยครอบครัวผมก็หมดแถมเป็นหนี้เป็นสินคือศิละจากเศรษฐีวันนั้นโชว์รูมผมโดนลบด้วยยางลบหายไปรถที่ผมมีอยู่หายไปเหมือนมีคนเอายางลบมาลบภรรยาผมหายลูกผมหายก็ไปนอนที่สนามหลวงวันไหนฝนตกฤดูฝนพอดีด้วยวันนั้นนะครับก็เก็บขวดขายได้10-20บาทแล้วก็ใช้วิธีหลบฝนคือขึ้นรถเมล์โตลุ่งจากสนามหลวงไปรังสิตรังสิตไปสนามหลวงแล้วก็สนามหลวงไปปากน้ำปากน้ำไปสนามหลวง2รอบใช้เงินประมาณ10บาทนี่แหละได้นอนโรงแรมอย่างดีแอร์อากาศเย็นสบายมีเสียงเครื่องกล่อมเราหลับสบายไม่เปียกไม่เปียกฝนนะครับก็ได้หลับสบายไม่มียุงกัดด้วยนะครับแล้วก็เศร้านะแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาระยะหนึ่งเราคิดว่าคนที่ลำบากอย่างเราไม่มีที่พักเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยแม้แต่หลังคาหลบฝนหลบแดดเนี่ยป้ายรถเมย์สมัยนั้นก็ไม่มีหลังคาด้วยผมก็อธิษฐานตัวเองว่าผมขอโอกาสกลับมาอีกครั้งสักครั้งหนึ่งให้คนประสบให้ผมประสบสำเร็จโดยใช้คำว่าคิดดีทำดีเนี่ยหากว่าผมประสบสำเร็จผมก็จะทำป้ายรถเมย์สวยๆและมีหลังคาที่หลบแดดหลบฝนได้นะครับผมก็อธิษฐานไว้แต่ยากนะครับที่จะสมดังอธิษฐานสุดท้ายผมประสบผลโดยการมาทำบ้านสงไทยขายที่ถนนแจ้งวัฒนะผมก็เริ่มสร้าง1หลัง2หลัง3หลังจนเกือบทั้งถนนแจ้งวัฒนะจากสาเหตุว่าชีวิตผมไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นอนไม่สามารถจะหลบแดดหลบฝนได้นะครับคนเหล่านี้ผมคิดว่ามีอีกจำนวนไม่น้อยต้องการหลังคาเอาไว้หลบแดดหลบฝนเหมือนกับผมตอนที่สมัยผมล้มเหลวในชีวิตนะครับและป้ายรถเมล์ผมเนี่ยเวลาผมขับรถผ่านผมเห็นคนหลบฝนนะผมก็น้ำตาไหลทุกครั้งเออวันนี้เราทำได้เนาะทำให้คนมันหลบฝนหลบแดดในบ้านในศาลาเรา